โอ้นี่คือถ้าเรายอมแพ้แบบซุ่มแค่230นี่คืออดแดกเลยนะครับอดแดกเลยอ่ะ240มาเว้ยเนี่ยสายลุงของแท้ครับ SP จกออกมาหันซ่องอีเจียโอเคครับอันเนี้ยคือผมไม่ยอมผมก็เลยไปฟาร์มมาใหม่นะครับคือเราพลาดไปใช่ไหมส่งไปได้สักพักแล้วและเราก็ไปฟาร์มมาได้เท่าไหร่วะก็คือผมฟาร์มมาอีก2วันนะก็ได้เพิ่มมาอีก69บวกกับ42ก็จะประมาณ90 100ใบประมาณ100ใบนะครับและมีเพชรอีก 2,200 ดูดิมันจะพอไหมเราจะไม่พลาดเหมือนเดิมแล้วนะครับรอบที่แล้วแม่งพลาดแบบพลาดไม่น่าให้อภัยอ่ะไปดันไปซื้อผิดอ่ะแต่รอบเนี้ยมันไม่ใช่ครับผมก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้นนะนี่ใบนี้แค่หมดโอเคเรายังซื้อได้อีก12ใบนะครับแต่เดี๋ยวรอดูก่อนคือตอนนี้มันซื้อไม่ได้แล้วมันตัดแล้วคือมันไม่รู้จะซื้อตรงไหนแล้วนอกจากว่าต้องใช้188เพชรนะครับเราต้องได้ SP แต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ดีกว่าแบบปล่อยให้มันค้างคาเหมือนไอ้ที่เราซื้อผิดนะครับแต่รู้สึกเสียดายนะถ้าสมมติเราซุ่มไปเนี่ย100ใบใช่ป่ะเดี๋ยว100ใบเป็น200ก็จะเป็น300กว่าซึ่งเกือบได้การันตีเลยนะครับคือเกือบการันตีเลยอะรู้สึกเสียดายเหมือนกันนะเอาจริงเราได้แค่ตัวเดียวก็คือเหลือเฟือแล้วครับที่เหลือเราค่อยไปทยอยเก็บเอาแล้วเดี๋ยวเพิ่มดาวได้คือมันไม่จำเป็นต้องได้ตัว3ก็ได้ครับมันถึงจะเพิ่มดาวได้ไงแต่เกมเนี้ยคือมันมีชิปที่เอาไว้เพิ่มดาวของมันด้วยดังนั้นได้แค่ตัวเดียวคือจบเลยไปลุยดีกว่าเสียงโคตรดังผมซื้อหูฟังใหม่มานะครับเสียงเลยดังนะโอ้ทอง2อันนะครับเอาจริงนะอยากได้นิงหลงกับออสการ์มาครับไอตัวที่ใช้อยู่เป็นตัวหลักๆอ่ะคือผมอยากได้นะแต่มันได้ตัวแบบรองมาเงี้ยคือผมไม่ใช้ไงเนี่ยพวกเนี้ยทั้งที่โอกาสออกตัวอื่นก็มีนะหรือเปล่าวะเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยจู่จริงออกมาก็ได้โฮเรน่าเนี่ยผมใช้ตอนนี้ผมเปลี่ยนแล้วเพราะว่าผมได้กายแท้มานะผมก็เลยใช้นิ่งหลงคือเป็นตัวแรนะครับเอ้ยมันไม่ใช่ตัวแรดิคือมันเป็นตัวซับที่โอกาสออกน้อยมากครับตัวเนี้ยออสการ์ก็ต้องใช้เพราะผมเอาไว้ในทีมไงคือมันต้องใช้ตัวพวกเนี้ยก็มีโอกาสออกแต่ไม่ออกเนี่ยยังไม่ได้เลยเนี่ยเพราะว่าช่วงนั้นผมไม่ได้เล่นครับผมก็เลยไม่ได้สมไปลุยต่อดีกว่าคือผมไม่อยากกดค้างครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าไอ้สี่ลงมันมาเงี้ยเราจะไม่รู้เลยว่าสี่ลงมามันไม่ตื่นเต้นนะครับผมยังไม่ได้เลยนะเนี่ยตัวแรกเลยที่ได้แต่เราไม่ได้เอา ASR ครับเราเอา SP ออกยากมากออกยากเวอร์เนี่ยตอนแรกเราเล็งไว้ใช่ไหม230ใช่ป่ะเรียบร้อยครับไม่ได้ อดแดกเสียดายเอาเนี่ย
เราเผลอไปเอาอันนี้ไงเรานึกว่าแบบมันจะเป็นการสุ่มอันนี้ซึ่งเอาไปแลกได้แต่แม่งไม่ได้นะครับไปเหลือ20รอบสุดท้ายครับมาแล้วสวยงามมันต้องอย่างนี้ดิวะโอ้โหวิสุดยอดโอ้นี่คือถ้าเรายอมแพ้แบบสุ่มแค่230นี่คืออดแดกเลยนะครับอดแดกเลยอะ240มาเว้ยเนี่ยสายลุงของแท้ครับ SP จงออกมาหันซ้อง一剑润贯长虹โคตรเท่เซียนกระบี่เฉินซินดาบเขารู้สึกว่าจะชื่ออะไรนะดาบ7กระบี่สังหารปะกับเอ้ยเดี๋ยว7ปะวะ2 4 6 7กระบี่7สังหารใช่เท่จัดเลยเหลืออีก10อ่ะเอาจริงถ้าสมมติสูงเราไม่ออกก็ไร้ความหมายนะครับมาไร้ความหมายถ้าเราสุ่มได้อีกตัวหนึ่งเราจะได้อันนี้เลยฟิฟเลสสุ่มเพิ่มได้10อันแต่คงอย่าไปหวังเยอะขนาด ASR ตัววัวอสรพิษที่ผมทำคลิปไปอ่ะผมได้แค่3ตัวเองนะคือได้แค่ไอ้กี่ดาววะ5ดาวเองนะทั้งที่โอกาสออกมากกว่า SP ด้วยแต่ก็ได้แค่นั้นอ่ะผมสุ่มไปเท่าไหร่วะผมสุ่มไปเยอะมากอ่ะจนได้เนี่ยกระดูกมันอ่ะกระดูกมันมานะครับหุ้ยแต่รู้สึกเสียดายนะ320ได้กระดูกตอนนี้ผมสุ่มไปเท่าไหร่วะ260อุ้ย260ถ้าเราสุ่มอีกเป็น270แล้วก็ใช้เพชรซื้อก็เป็น280 280คือระยะเวลาเลยอีก3วันนะครับคือมันที่สุดไอ้วันที่ผมสุ่มไปแบบแรกใช่ปะถ้าจะไม่ผิดอ่ะมันบอกว่าเหลือเวลา3วันเว้ยผมก็เลยมาสุ่มวันนี้ซึ่งพอมาดูอีกทีนึงเอ้ายัง3วันเหมือนเดิมหรือว่าผมดูผิดก็ไม่รู้นะใช้ครับมันใช้ได้ดาบเหมือนกันทูตสวรรค์ผมก็ดาบนะเชิญศีลก็ใช้ดาบมาจัดเลยโอเคตอนนี้เราทำได้แค่นี้นะครับเพราะว่าเงินหมดนะครับก็ได้แค่นี้แหละแล้วก็อัพดาวก็ยังอัพไม่ได้ต้องคืน4ดาวนะครับแล้วก็อีกทีหนึ่งคือจะเป็น1ดาวแดงถึงจะโหดแต่ตอนนี้4ดาวให้ได้ก่อนวอยซ่วยเซียนไจ้ฉิ่นชี้的桂冠เนี่ยกว่าผมจะเอาเชนเลนเซียขึ้น1ดาวแดงได้นี่คือแลกเลือดนะครับเชียทำยากมากแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นไงเอาจริงจริงมันทำไม่ยากหรอกแต่ไม่ค่อยได้เล่นมันก็เลยยากนะเอ้าผมได้กระโดดแล้วดีกว่าโอเคเราเอากระโดดนะโอ้ยมันก็จะโหดเลยดิกลับได้อันนี้มานะ1อันไอ้ตัวเนี้ยมันเอาไว้สุ่มระดับ SP นะครับคือระดับโหดนั่นแหละแต่ไม่เอาอ่ะไม่จะเอาดีวะเอากระดูกดีกว่าครับเราไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีใช้อ่ะเอากระดูกไปเล่นดีกว่าได้กระดูกมาเนี่ยจาก 390,000 นะขอดูนะครับคือใส่ทีคือเพิ่มแบบบันไลเลยอ่ะคือเพิ่มเวอร์มากกลายเป็น 420,000 แต่ก็ยังไม่เวอร์เท่าไหร่ทำไปก่อนเอาจริงๆนะอันนี้มีแล้วใช่ป่าววะโอ้โหเสียดายว่ะหัวมาเพิ่มให้พุทธสวรรค์ผมดีป่าววะเสียดายเหมือนกันเนี่ยเอาเพิ่มให้ทูตสวรรค์ดีป่ะวะอันนี้จระเข้ยักษ์เกินฟ้าป่ะ
ไม่รู้ชุดคือแนะนำไอ้เกินฟ้านี่มันตัวไหนวะไม่คือไม่มันกลายพันธุ์มาจาก ASR เนี่ยครับแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวไหนมันเป็นจระเข้ยักษ์จระเข้ยักษ์ตัวไหนวะเออช่างมันก่อนเอาว่าแรกมาใช้ดีกว่าครับน่าจะโอเคกว่านะน่าจะฝั่งนี้ป่าวะโอเคเดี๋ยวเอามาใส่ไว้ก่อนโหต้อง4ชิ้นนะแต่ไม่เป็นไรอ๋อค่าโชคบวก11ไอ้เครื่องมาดอกจันนี้ผมก็งงอยู่มันคืออะไรนะจริงมันดีนะไอ้ค่าโชคเนี้ยโอ้ผมอยากเปลี่ยนออกว่ะเฮ้ยอันนี้ก็มีค่าโชคนี่ว่ะเป็ดโอเคถือว่าดีนะเพราะว่าเวลาเราตีบวกอ่ะมันช่วยได้นะค่าโชคอ่ะของเด็ดเลยแหละตอนนี้ได้450,000นะก็ถือว่าเยอะอยู่นะแล้วก็เนี่ยคือไม่น่าเยอะเลยจริงมันควรเยอะกว่านี้แหละเพราะว่าพอมันใส่กระดูกของมันนะครับมันก็เลยเยอะว่าผมทำไปตีเนี้ยเสร็จไงมันเลยได้เนี่ยไปตีนี้มาก็เลยได้แต่เรือของโลไอตัวเนี้ยก็จะได้เพิ่มแต่ว่าเนี่ยตัวแบงค์ผมเลยนะต้นเกมอ่ะคือแบบสุดยอดมากที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วเหลือแค่ผ่านด่านน่ะมันถึงจะผ่านนะแล้วผมจะเปลี่ยนหน้าตัวละครนะมันจะได้ดูเท่หน่อยใช้เดทูสวรรค์นะมันก็ยังไงอยู่โอเคน่าจะประมาณนี้นะโดนครับใช้เดทูสวรรค์ก็แต่มันก็เท่ดีนะของทูสวรรค์เท่แบบเท่เบอร์อันนี้บอกว่าน่าจะนี้โอ้ยก็เท่เอาเรื่องนะด่าว่าเท่นะครับแต่ไม่เท่าไอ้นั่นว่ะไม่เท่าทูสวรรค์ว่ะผมว่าทูสวรรค์เป็นเท่กว่าสวยด้วยไปอย่างเท่แต่ก็ไม่เป็นไรโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอ้ยยังดิยังจบไม่ได้คือเดี๋ยวเราจะมาส่งอีกทีนึงนะครับรออีก3วันวันสุดท้ายเลยแล้วผมจะมาทำเลยแบบเอาให้ได้กระดูกชิ้นสุดท้ายนะครับเอ้ยไม่เอาดีกว่าพอแล้วแค่นี้ดีกว่าขอจบไว้ที่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าตอนแรกว่าจะทำต่อแต่ไม่เอาดีกว่าพอแล้วเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวผมไปเล่นต่อเองแล้วกัน